กราบเรียนดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกระผมนายธวัชชัยรอดงามนายอำเภอหนองสองห้องในนามของหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญกุ้มข้อใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2559ในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเปิดงานบุญกุ้มข้อใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2559เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับเมื่อนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งว่านิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งได้มาเห็นพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องนะครับได้จัดขบวนแห่แต่งตัวสวยงามมีปราสาทเขาในงานเทศกาลบุญกุ้มเขาใหญ่ของดีอำเภอหนองสองห้องก็อยากกราบเรียนว่านะครับการจัดงานมีวัตถุประสงค์ในการที่จะส่งเสริมให้พวกเฮามีความรักความสามัคคีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเอาของดีของหนองสองห้องออกมาขายสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับเอาออกมาขายเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้พี่น้องชาวอำเภอต่างๆชาวจังหวัดอื่นๆได้มาเที่ยวมาชมมาซื้อของนะครับก็จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอหนองสองห้องดีมีรายได้ขอชื่นชมว่าพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องมีความหักความสามัคคีมีความตั้งใจในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ขอชื่นชมพวกเฮาทุกคนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานนะครับเทศกาลบุญกุ้มข้าวของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2559ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ